รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับเต็มปากเต็มคำเนี่ยคุณผู้ชมจะมีนานาและเท็ดดี้นะคะนานากับเท็ดดี้เนี่ยจะทำเมนูแสนอร่อยจากวัตถุดิบเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นความอร่อยจะคูณ2เลยล่ะแล้ววันนี้นะฮะโจทย์ของเรานะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะอยู่ภายใต้ผ้าผืนสีเขียววันนี้ถ้าผมเปิดมาปุ๊บผมก็รู้เลยว่าวัตถุดิบคืออะไรเป็นผ้าในใจคอไม่ดีเลยส่วนมากเวลาเป็นผ้าเนี่ยนะคุณผู้ชมมักจะเจอผักเราก็จะความสุขของเด็กอ้วนเราหายไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับมา1 2 3อโลฮามากโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือกะทิแล้วก็มะพร้าวนะฮะโอ้โหคงหยิบใช้ลำบากขอใช้เป็นกะทิแล้วกันผมบอกได้เลยว่าระดับผมเนี่ยต้องเริ่มจากอันนี้ครับ from farm to table นี่คือคอนเซ็ปต์ของผมเลยอะไรที่แบบมาจากเนี่ยธรรมชาตินี่อย่างมะพร้าวต้องมาทั้งลูกแบบนี้ครับดังนั้นเมนูของผมนะฮะก็คือห่อหมกมะพร้าวอ่อนนั่นเองครับวันนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำเค้กดีกว่าคุณผู้ชมชวนผู้ชมมาทำเค้กกันเป็นเค้กกะทิกับบัตเตอร์ครีมนมข้นหวานเราไม่ต้องกังวลนะอุ๊ยไม่มีเครื่องตีไข่ทำยังไงดีวันนี้จะชวนคุณผู้ชมทำเค้กสูตรง่ายๆที่แค่ใช้ช้อนคนหรือตะกร้อมือคนก็อบได้แล้วไม่มีเตาอบก็ไม่เป็นไรนะวันนี้ใช้แอร์ไฟเออร์อบรับรองว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยล่ะค่ะเอาละครับจากโจทย์ของเราในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมที่บอกว่าจะเป็นมะพร้าวนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเมนูของเท็ดดี้ก็คือห่อหมกมะพร้าวอ่อนนะครับขั้นตอนการทำเนี่ยบอกได้เลยว่าฉีกกฎทุกวงการเพราะว่าอันนี้ง่ายมากๆใครจะไปคิดนะฮะว่าห่อหมกมะพร้าวอ่อนลูกโตๆแบบนี้สามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับขั้นตอนแรกเลยนะฮะคุณผู้ชมห่อหมกเจ้าดังเนี่ยเขาจะใช้ปลาแบบโอ้โหหลายชนิดเลยวันนี้ครับผมเอาที่ง่ายที่สุดนะฮะเป็นปลาแช่แข็งอย่างปลาดอลลี่นะครับแล้วก็มาหั่นเป็นเต๋าๆแบบนี้นะครับเวลาปั่นเนี่ยเขาจะได้เนื้อเนียนละเอียดง่ายขึ้นนะครับอ่ะเราใส่เนื้อปลาดอลลี่ลงไปนะคุณผู้ชมจากนั้นนะครับอันนี้เป็นพริกแกงเผ็ดนะครับเลือกเจ้าที่เคยชิมแล้วนะครับไม่เค็มจนเกินไปนะความหอมนะครับสมุนไพรต่างๆลองดูนะครับอ่ะอันนี้นะครับพริกแกงเผ็ดใส่ลงไปจากนั้นนะครับจะหวานกลมกล่อมนิดนึงนะครับอันนี้เราจะใช้น้ำตาลปี๊บนะจากนั้นนะครับปรุงรสแบบไทยๆนะความเค็มก็ต้องน้ำปลานะครับไข่ไก่1ฟองครับตัวห่อหมกของเรานะฮะจะได้ฟูๆนุ่มๆเลยและสุดท้ายนะครับอันนี้กะทิครับเห็นไหมง่ายมากๆผสมทุกอย่างเข้าไปในโถผสมแบบนี้นะครับจากนั้นก็ปิดฝาเอาละครับหลังจากใส่ลงไปในเครื่องนะคุณผู้ชมจากนั้นเปิดสวิตช์ได้เลยครับแล้วครับพอปั่นจนเนื้อเนียนละเอียดได้ที่แบบนี้นะเรายกลงครับขออนุญาตเปิดดูนี่สังเกตดูนะฮะนี่ขออนุญาตอวดเลยนี่ครับสังเกตดูนะครับคุณผู้ชมสีนี่คือสวยมากแล้วก็ตัวเนื้อนะเนื้อแบบฟูๆนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับเอาละครับหลังจากที่เราปั่นตัวส่วนผสมห่อหมกเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็คือโจทย์ของเรานะครับมะพร้าวนะเฉาะนะตัวฝาออกนะครับแล้วก็เอาน้ำเก็บไว้กินก่อนนะครับส่วนอันนี้จะเหลือแค่เนื้อนุ่มๆนะครับเรายังเก็บไว้ห่อหมกของเราในวันนี้นะครับส่วนตัวผมชอบเป็นโหระพานะคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะชอบแบบห่อหมกใบยอนะก็จะมีกลิ่นมีได้เคี้ยวหน่อยแบบตามความชอบนะหรือว่าแบบบางคนก็จะเป็นกระหล่ำเนาะแต่ของผมเนี่ยโหระพามันมีความหอมนะยิ่งกินยิ่งอร่อยนะฮะอันนี้ตามความชอบเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมหาอะไรได้ก็ใส่ได้เลยผมจะใส่โหระพานะฮะลงไปที่ก้นตัวมะพร้าวนะครับใส่เยอะๆเลยฮะอันนี้พอเขาสุกปุ๊บเขาเหลือนิดเดียวพอใส่โหระพาเยอะๆก็จะได้ประหยัดห่อหมกด้วยนะยังไม่ทันใส่เลยเต็มซะละ
ต้องใส่ได้จริงๆไหมเนี่ยเอาละครับจากนั้นนะครับส่วนผสมห่อหมกนะใส่ลงไปเลยดูฮะเนื้อเนียนมากๆแล้วเวลาทานนะแบบเหมือนแกล้งขูดพลาดอ่ะขูดไปเจอเนื้อมะพร้าวด้วยแล้วก็ไปเจอห่อหมกด้วยผมว่ามันยิ่งกินยิ่งฟินเลยเหลือนิดหน่อยเช็ดได้นะครับเอาละครับเราใส่ห่อหมกนะครับจนเต็มแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะง่ายๆแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนที่ง่ายกว่านี้อีกก็คือการทำให้เขาสุกนะครับผมจะไม่นึ่งในรังถึงนะฮะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นห่อหมกสูตรไมโครเวฟเวฟได้เลยนะครับนำเข้าเตาไมโครเวฟนะครับความร้อนของผมเนี่ยเป็นความร้อน800วัตต์นะคุณผู้ชมลองดูว่าเตาไมโครเวฟที่บ้านเนี่ยเป็นความร้อนแบบไหนของผม800วัตต์นะฮะแล้วก็นานประมาณ10นาทีเท่านั้นเองเราก็จะได้ทานห่อหมกมะพร้าวอ่อนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะเนื้อห่อหมกนะฮะหอมๆพริกแกงนุ่มๆนะครับแล้วก็มีส่วนของแบบกะทิที่แบบเค็มๆนิดนึงตัดเข้าไปนะโอ้อันนี้คือส่วนที่ขาดไม่ได้จริงๆขั้นตอนการทำก็ง่ายๆเลยนะครับระหว่างที่รอตัวห่อหมกอยู่นะอันนี้กะทินะครับใส่ลงไปเลยจากนั้นนะครับผมจะใช้เกลือไทยนะครับอันนี้ตัดรสเค็มเข้าไปนะครับแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะครับให้เขาข้นๆนะเราคนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับคุณผู้ชมพอเข้ากันดีปุ๊บเราค่อยเปิดไฟนะฮะเอาละพอเข้ากันดีปุ๊บเปิดไฟเลยครับค่อยๆคนนะครับแต่ต้องคนตลอดนะพอส่วนผสมนะครับเริ่มเดือดนะแป้งก็จะเริ่มสุกนะครับตัวหน้ากะทิของเราก็จะเริ่มข้นนะค่อยๆคนนะครับใช้เวลานิดนึงจะได้หน้ากะทิที่แบบเนียนๆเลยพอเดือดแบบนี้นะครับผมปิดไฟแล้วนะสังเกตดูหน้ากะทิผมจะเริ่มข้นแบบนี้เลยนะครับได้ที่แล้วนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมพักทิ้งไว้นะครับรอห่อหมกของเราสุกได้ที่ก็จะนำหน้ากะทิข้นๆอันนี้มาราดเลยครับเอาละครับห่อหมกของเรานะครับโอ้โหได้เวลาพอดีเลยฮะคุณผู้ชมมาเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับจังหวะแบบนี้เอาละครับน่ากินมากๆเลยนี่ครับสุกกำลังดีเลยโอเคครับเอาละจากได้แล้วปุ๊บผมก็วางลงไปเลยนะหลังจากที่นำออกจากไมโครเวฟนะฮะคุณผู้ชมดูข้างหน้านี่แบบผิวกำลังดีเลยแล้วก็แบบให้เห็นของแบบเนื้อมะพร้าวด้วยนะครับอ่ะจะใส่จานเสิร์ฟเรียบร้อยนะครับก่อนเสิร์ฟนะคุณผู้ชมเอาละครับตามด้วยหน้ากะทินะครับคนๆแบบนี้เลยอ่ะขออีกสักช้อนนะนิดแม่แทบไม่เห็นหน้าห่อหมกเลยอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะฮะโชว์หน่อยว่าเผ็ดนะแล้วก็ก่อนเสิร์ฟนะฮะสุดท้ายเราจะโรยด้วยใบมะกรูดซอยแบบนี้เลยนะโอเคเขาแบบว่ากระจัดกระจายหน่อยเอาละง่ายๆเลยนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูของเราในวันนี้นะครับห่อหมกมะพร้าวอ่อนครับเมนูเค้กกะทิกับบัตเตอร์ครีมนมข้นหวานสูตรเนี้ยคุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องตีไข่สำหรับตีเค้กเลยนะคุณแค่คนๆแล้วก็ตักใส่ไม่มีเตาอบก็ไม่เป็นไรวันนี้นานาใช้แอร์ฟรายเออร์ด้วยวันนี้โกกิที่ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยคาลามารีมังสวิรัตโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทั้งขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เห็ดออรินจิเกลือป่นเสริมไอโอดีนและสาหร่ายแห้งต้มจนเห็ดสุกนุ่มตักขึ้นเตรียมไว้
ใส่แป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำเห็ดออรินจิที่ต้มไว้ลงชุบส่วนผสมแป้งตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติลงในภาชนะตามด้วยผักชีลาวสับพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเตรียมไว้เป็นซอสโยเกิร์ตจัดคารามารีมังสวิรัติใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสโยเกิร์ตพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคารามารีมังสวิรัติทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ